เป็นกำลังใจให้พ่อรองพ่อรองของเรายอมรับยังทำใจไม่ได้หมอบอกว่าแม่ทุมอยู่ในระยะสุดท้ายพ่อรองเปิดใจผ่านรายการเรื่องนี้ต้องขยายเกี่ยวกับอาการของแม่ทุมคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันมามากกว่า50ปีเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดเลยพูดแล้วใจมันแวบทุกทีคุณหมอบอกว่าอาการระยะสุดท้ายแล้วทุกคนในครอบครัวต้องเตรียมทำใจกันไว้บ้างแล้วลูกก็บอกว่าแม่ป่วยมา7ปีแล้วนะพ่อมีอะไรพ่อก็ต้องทำใจนะแต่มันยากจริงๆคนไม่เคยแยกจากกันไปไหนเลยขนาดวันไหนมีถ่ายละครถ้ามีเวลาช่วงกลางวันก็จะขอยืมรถตู้กองให้มาส่งที่โรงพยาบาลขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเขาอาจจะรับรู้หรือไม่รับรู้แต่ทุกครั้งที่ไปก็จะพูดว่าพ่อมาแล้วนะพ่อทำงานอยู่นะแต่คิดถึงแม่ก็เลยมาหาเขาก็เหลือบตามองเราแล้วก็มองไปที่อื่นเราก็หอมแก้มเขาบอกว่าพ่อรักแม่นะแล้วก็กลับมาทำงานอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าให้ถึงวันนั้นเลยพ่อสวดมนต์ไหว้พระตลอดเชื่อในองค์นาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมามากๆท่านช่วยให้พ่อรอดตายมาหลายครั้งแล้วพ่อสวดขอพรทุกคืนอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าให้ถึงวันนั้นเลยพ่อสวดมนต์ไหว้พระตลอดเชื่อในองค์นาตราชแล้วพ่อก็สวดมนต์ขอพรทุกคืนเรียกได้ว่าพ่อรองของเรานั้นเป็นคู่รักนักแสดงกับแม่ทุมนั้นมายาวนานกว่า50ปีกว่าแล้วล่ะค่ะทางเราก็ขอส่งกำลังใจให้พ่อรองแล้วก็แม่ทุมแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะและถ้าไม่ให้พลาดข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กับช่องเราทุกวันบันเทิงค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ฝากติดตามกันค่ะ